คะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะนี่เป็นแค่พนักงานเนี่ยไปชวนลูกค้าคุยได้ไงเสียมารยาทคุณคะแป๊บเดียวนะคะเชื่อฉันขอโทษด้วยนะครับคุณผมไม่สะดวกครับผมมีคู่เดทอยู่แล้วแต่ว่าโอ๊ยผู้จัดการอยู่ไหนเนี่ยผู้จัดการผู้จัดการเกิดอะไรขึ้นครับคุณลูกค้าก็พนักงานคุณนะพี่คะมากวนพวกเราเนี่ยจัดการอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่นะคะคือว่าหุบปากไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไปทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้ไปผู้จัดการครับน้ำว้าถ้าเธอพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเธอตกงานแน่ไปสิฉันเอาไปเองไม่เป็นไรค่ะไปไหนก็ไปได้แล้วไปนี่คุณเสิร์ฟเองเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นเดทแรกของเราฉันอยากเอาใจคุณสักหน่อยอะค่ะมาค่ะเชิญกันครับเค้กได้แล้วค่ะนี่ฉันไม่ได้สั่งเค้กอ๋อคุณผู้ชายคนนี้เขาสั่งเค้กอะค่ะคุณสั่งเหรอคะคือผมคิดว่าผมโอ้ให้อร่อยนะคะแต่เสื้อคุณเลอะหมดเลยอ่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณแขนฉันเปื้อนหมดเลยเนี่ยขอโทษนะคะฉันว่าคุณรีบล้างในห้องน้ำดีกว่าเลยค่ะไปไปเชิญเชิญนี่ค่ะนี่ปล่อยฉันนะก็แขนคุณเลอะค่ะไม่ต้องมายุ่งถ้าแกนะเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรที่โตฉันอีกฉันจะบอกผู้จัดการให้ไล่แกออกจู่ๆผมถึงมึนหัวแบบนี้เนี่ยคุณอาร์ตคะคุณไม่สบายเหรอคะงั้นเรากลับกันดีกว่านะคะไปค่ะYou
างอย่างในนามของคุณอย่ากินนะคะคุณเห็นโน้ตที่ฉันให้จริงๆด้วยอ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมครับแต่ถึงคุณไม่ช่วยเนี่ยผมก็ไม่ดื่มน้ำนั่นอยู่ดีหมายความว่าไงคะเพราะผมรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพนี่คุณเป็นตำรวจเหรอใช่ครับทั้งหมดเนี่ยคือการซ้อนแผนเพื่อล่อจับคุณครับคุณตำรวจค่ะช่วยป้าด้วยค่ะป้าโดนมิจฉาชีพมันหลอกเอาละค่ะป้าใจเย็นก่อนนะครับตั้งสติแล้วค่อยๆหลอกมาครับป้าโดนมิจฉาชีพมันวางยาแล้วมันขโมยทรัพย์สินป้าไปหมดเลยอ่ะนี่ค่ะนี่เป็นเอกสารที่ดินที่หนูหามาให้ค่ะถ้าคุณป้าชอบเนี่ยหนูจะประสานงานกับเจ้าของที่ให้เลยคุณป้าลองดูก่อนนะคะมิจฉาชีพสมัยนี้มาทุกรูปแบบจริงๆเลยนะครับคุณป้าครับว่าแต่คุณป้าไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ได้ไงครับป้าไปได้เบอร์นี้จากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นในหน้าขายที่ดินน่ะแต่ป้าไม่รู้จริงๆนะว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอ่ะตอนนี้เขาก็บล็อกเบอร์ป้าไปหมดแล้วอ่ะผู้หมวดครับเช็คสถานะเบอร์นี้ให้ผมหน่อยครับได้ครับสารวัตรครับตอนนี้เบอร์นี้ขึ้นอยู่ในเว็บนัดบอร์ดนะครับสงสัยเนี่ยคนร้ายจะหาเหยื่ออะไรต่อไปอยู่แน่เลยงั้นเอาแอคหลวงติดต่อนัดเดทผู้หญิงคนนี้ให้ผมหน่อยนะครับได้ครับนี่ครับป้าป้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคนผิดมารับโทษให้ได้ครับนี่แกหลอกฉันเหร
ไอ้เราก็อุตส่าห์เป็นห่วงที่แท้ก็เป็นตำรวจปลอมตัวมานี่เองขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงไว้ผมจะไปเลี้ยงข้าวตอบแทนนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเชิญคุณไปเป็นพยานที่โรงพักด้วยนะครับได้ค่ะโอ้ยไปครับเชิญขึ้นรถโอ้ยโอ้ยไปครับ